สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสาธิตบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้หนูมีไม้จัดชุดนะคะวันนี้เป็นไม้มีชื่อสวยๆเลยนะคะไซส์สวยมากนะคะเป็นชุดละวันนี้289บาท4ต้นนะคะ4ต้น289บาทรวมส่งแล้วนะคะถ้าปลายทาง309บาทนะคะ309บาทใครสนใจเซตไหนก็สามารถแจ้งได้นะคะนี่ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะส่งทางไปรษณีย์ EMS นะคะใช้เวลาแล้วแต่พื้นที่นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-2 วันนะคะที่สวนหนูจะจัดส่งของทุกวันเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเซตแรกนี่นะคะเซตแรกนะคะให้ดูไซส์ก่อนบางทีเห็นข้างบนไม่ค่อยรู้นะคะเป็นไซส์กระถาง4นิ้วทุกต้นเลยนะคะวันนี้แล้วก็นี่ค่ะไซส์ประมาณนี้นะคะให้ดูนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะมีสุดปรารถนา1ต้นค่ะเซตที่1นะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจังหวัดสงขลานะคะจังหวัดสงขลาฟอร์มสวยมากนะคะนี่ค่ะ1ต้นนะคะจังหวัดสงขลาแล้วก็มีรัตนสินนะคะ1ต้นรัตนสินรัตนสินต้นนี้ก็ป้ายแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ป้ายมาแล้วนะคะแต่ว่ายังป้ายไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ป้ายมาแล้วสวยมากนะคะรัตนสินนี่ค่ะต้นโตแล้วเหมือนกันนะคะรากทะลุค่ะนี่ค่ะเซตที่1นะคะมีอันนี้1ต้นนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเซตที่1ค่ะใครรับเซตที่1ก็แจ้งได้เลยนะคะจังหวัดสงขลาสวยมากกำลังเริ่มกัดสีแล้วนะคะนี่ค่ะเซตที่1ต่อไปเซตที่2นะคะเซตที่2ก็จะมีมงกุฎเพชรนะคะหน้าเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะสวยมากเป็นฟอร์มพุ่มสวยนะคะนี่นะคะมงกุฎเพชรนะคะอันนี้จะเป็นเท้าจันทชนนะคะ1ต้นเท้าจันทชนค่ะเท้าจันทชนเดี๋ยวรวบใบให้ดูนะคะบางทีมันอยู่ในถาด4ต้นคือมันใบเกี่ยวกันนะคะเท้าจันทชนต้นสูงแล้วเหมือนกันนะคะต้นกำลังดีเลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีวางก่อนนะคะมีไก่อัมพันธ์1ต้นนะคะไก่อัมพันธ์ก็กัดลายมาแล้วนะคะนี่ค่ะลากทะลุแล้วนะคะนี่ต้นสวยนะคะไก่อัมพันธ์เป็นบอนกาบนะคะแล้วก็จะมีสาวโพธาราม1ต้นนะคะเริ่มกัดมาแล้วนิดนึงนะคะเขาจะกัดขาวทั้งใบเลยนะคะสาวโพธาราม1ต้นนะคะฟอร์มสวยมากใบแข็งนะคะเซตที่2ค่ะอันนี้นะคะเซตที่3เซตที่3ก็จะมีสุดปรารถนา1ต้นก็จะได้ต้นในคลิปไปเลยนะคะตามนี้ถ้าชุดเซตก็จะไปได้ชุดในนี้ไปเลยนะคะได้ต้นตามนี้ชื่อตามนี้นะคะถ้าเซตจะไม่สามารถเปลี่ยนต้นได้นะคะนี่ค่ะสุดปรารถนา1ต้นนะคะอันนี้ชื่อบ่อเงินนะคะ1ต้นบ่อเงินอันนี้เป็นเท้ากบิลพรมนะคะนี่ค่ะแต่เป็นแบบแผงนะคะไม่ป้ายนะคะมันมีป้ายนิดๆนะคะนี่ค่ะเห็นปลายใบนิดๆค่ะปกติเป็นไม้ป้ายแดงนะคะแล้วก็จะมีนารีบุรพานะคะปลายชมพูสวยๆ1ต้นนะคะเซตที่3ค่ะต่อไปเซตที่4นะคะเซตที่4อันนี้ต้นใหญ่มากนะคะเลยต้องรวบใบไว้เพราะว่าวันนี้ลมแรงมากนะคะอันนี้ชื่อว่าดาวเคียงดินนะคะดาวเคียงดินนี่ค่ะใบใหญ่แล้วก็ใบเยอะนะคะรวบใบไว้นิดนึงเพราะว่าลมแรงมากนะคะวันนี้ดาวเคียงดิน1ต้นนะคะไปดูต้นต่อไปนะคะเป็นเท้าจันทชนนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ข้างกันหาชาลีนะคะตัวนี้ต้นแม่อยู่ข้างกันหาชาลีนะคะถ้าใครดูคลิปเก่าๆนะคะอันนี้เป็นตะละแม่จันทานะคะตะละแม่จันทาก็สวยนะคะค่อนข้างหายากนะคะตะละแม่จันทานี่ค่ะเซตที่4นะคะต่อไปเซตที่5นะคะเซตที่5อันนี้นะคะหนูไม่จำชื่อไม่ได้นะคะนี่ค่ะทรงใบสวยมากเป็นพุ่มสวยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีไก่อัมพันธ์1ต้นนะคะกัดสีกัดลายแล้วนะคะนี่ค่ะมีแข้งนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสาวโพธารามนะคะก็จะเริ่มกัดมานิดๆแล้วนะคะจะกัดขาวหมดเลยนะคะนี้แล้วก็จะมีพรเจ้าสุบัวนะคะด่างๆอย่างนี้นะคะ1ต้นนะคะ1ต้นนะคะนี่ใบใหม่ก็สวยนะคะนี่ค่ะมันหลบอยู่นะคะหลบมุมนี่ค่ะเซตที่5ค่ะต่อไปเซตที่6นะคะเซตที่6จะมีอันนี้คือปีกนางฟ้านะคะนี่ปีกนางฟ้า1ต้นนะคะอ้าวลมมาอีกแล้วปีกนางฟ้า1ต้นนะคะมีตุ๊กแกขาว1ต้นค่ะตุ๊กแกขาวนี่นะคะตุ๊กแกขาวแล้วก็มีรัตนสิน1ต้นนะคะนี่ค่ะรัตนสินก็นี่ค่ะเขาป้ายมาแล้วนะคะนี่แต่อาจจะไม่ป้ายทุกใบนะคะแต่ว่า
มีเลือดป้ายนะคะตัวนี้รัตนศิลป์1ต้นแล้วก็จะมีหยดเลือดนางพิมพ์นะคะเป็นบอนเก่าหายากอีก1ตัวนะคะ1ต้นอันนี้มาพร้อมหลอดเลยนะคะเซตที่6ค่ะต่อไปเซตที่7นะคะนี่ค่ะให้ดูมุกว้างก่อนอันนี้จะเป็นใบยาวๆทรงใบยาวๆเป็นนางกิรินีแผงนะคะนี่ค่ะ1ต้นนะคะแล้วก็มีนารีบุรพา1ต้นนะคะแล้วก็จะมีปีกนางฟ้า1ต้นนะคะปีกนางฟ้านี่ค่ะหลอดใหม่กำลังมานะคะเผื่อใครจะเอาไปทำพุ่มทำกอนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบับเบิ้ลไทยนะคะสีสวยมากนะคะสีเข้มมากใบแข็งก้านแข็งนะคะที่เห็นแหนมันมาอยู่ในกระถางแบบนี้นะคะน้ำท่วมตู้นะคะลืมปิดน้ำแหนมันเลยลอยมาอยู่บนกระถางนะคะไม่ต้องตกใจนะคะตอนได้ไปไม่ใช่ยานะคะอันนี้เซตที่7ค่ะต่อไปที่เซตที่8นะคะมีจอมทัพนะคะ1ต้นจอมทัพนี่ค่ะ1ต้นนะคะแล้วก็จะมีเทพอักษรา1ต้นนะคะเดี๋ยวใบเกี่ยวกันนะคะแป๊บนึงนี่ค่ะเทพอักษรา1ต้นด่างอยู่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่เป็นบอนกาบนะคะเทพอักษรา เมื่อปีที่แล้วดังมากนะคะแพงมากด้วยนะคะอันนี้เป็นหยดเลือดนางพิมพ์นะคะนี่ค่ะหยดเลือดนางพิมพ์1ต้นนะคะนี่ต้นต่อไปจะเป็นเท้าจันทชนนะคะนี่1ต้นนะคะแบบนี้เลยนะคะเซตที่8ค่ะต่อไปเซตที่9นะคะเซตที่9ก็จะมีอันนี้เป็นมงกุฎเพชรนะคะหน้าชมพูฟอร์มใบดกสวยมากนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีเท้าฮิรัญพนาศูนย์นะคะป้ายมาแล้วนะคะ1ต้นนี่ค่ะต้นสวยแล้วเหมือนกันนะคะกำลังดีเลยนะคะอันนี้เป็นตุ๊กแกขาวนะคะหลอดใหม่กำลังมานะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นนางกิรินีแผงนะคะ1ต้นเนี่ยค่ะเซตที่9ค่ะคุ้มมากนะคะเซตที่9ต่อไปเซตที่10นะคะเซตที่10ก็จะมีมัคควานรังสรรค์1ต้นนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะนี่แล้วก็จะมีลูกไม้นะคะนี้รวบใบไว้ดูนะคะลมกำลังมานะคะนี่ชูเปอร์ชมพูนะคะเป็นฟอร์มก่อนนะคะนี่ค่ะ1ต้นแล้วก็จะมีพญานาคราชนะคะ1ต้นนี่ค่ะกัดสีแล้วด้วยนะคะพญานาคราชเป็นบอนกาบแล้วก็จะมีนางกิรินีแผงนะคะใบสวยมากนะคะ1ต้นนะคะนี่เซตที่10ค่ะต่อไปเซตที่11นะคะเซตที่11ก็จะมีอันนี้หนุมานออกศึก1ต้นนะคะนี่ค่ะมานออกศึกอันแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนางกิรินีแผงนะคะทรงใบยาวสวยมาก1ต้นนะคะเอาออกศึกเข้ากับมาก่อนนะคะลมพัดนะคะแล้วก็จะมีต้นใหญ่เบิ่มเหมือนกันไก่ราชาวดีกัดสีแล้วนะคะสวยมากเกินไม้บรรทัดแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะ1ต้นนะคะแล้วก็จะมีพญานาคราช1ต้นค่ะเซตที่11นะคะนี่ค่ะให้ดูรวมๆเซตที่12นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะนี่เดี๋ยวหนูจับใบดีกว่าค่ะไม่งั้นตาลายแน่นะคะเพราะว่าลมมานี่ค่ะให้ดูใบชัดๆต้นใหญ่อยู่นะคะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้แต่ต้นใหญ่มากนะคะนี่ใบใหญ่มากนะคะใบนี่ใบเทียบเท่ากับมือหนูเลยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นบับเบิ้ลไทยนะคะสีแจ่มมากนะคะนี่ค่ะ1ต้นนะคะมีอันนี้ค่ะรัตนศิลป์นะคะป้ายมาแล้วนะคะนี่ป้ายแดงนะคะอันนี้หลอดใหม่นี่ค่ะ1ต้นนะคะแล้วก็จะมีหนุมานออกศึกอีก1ต้นนะคะกัดลายแล้วด้วยนะคะก็เริ่มกัดลายแล้วมาอีกแล้วนะคะลมมาอีกแล้วนะคะอันนี้เซตที่12ค่ะใครสนใจเซตไหนก็สามารถที่จะแจ้งมาได้เลยนะคะนี่ตัวหลังนู้นไม่ขายนะคะสีส้มๆนะคะก็อยู่ที่ราคา289บาทนะคะปลายทางจะอยู่ที่309บาทนะคะใครสนใจเซตไหนก็แจ้งมาได้เลยนะคะนี่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไม้เข้าไปเก็บในบ้านก่อนนะคะเพราะว่าลมนะคะไม้แข็งแรงนะคะกลับมาตั้งตรงปกติแต่ว่าตอนนี้ลมแรงมากนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมาตามคำเรียกร้องนะคะเพราะมีพี่ๆโทรมาถามเซตเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามันหมดไปก่อนนะคะก็เลยวันนี้มาจัดให้ใหม่นะคะนี่ค่ะ